สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้ตีจะมานำเสนอเมนูทำง่ายๆอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าคนที่เคยไปเชียงใหม่ไปถนนคนเดินอะไรงี้ก็อาจจะเจอเมนูนี้นะฮะที่ชื่อว่าไข่ปาบนะฮะทำไม่ยากส่วนผสมก็น้อยแล้วก็รสชาติดีด้วยโอเคเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนประกอบสำคัญของเมนูไข่ปาบนะฮะก็ต้องมีไข่ไก่นะฮะที่แน่ๆแล้วก็ใบตองนะฮะเอามาหลายๆใบเลยแล้วก็เข็มกลัดด้วยนะครับต้นหอมฮะเดี๋ยวเรามาซอยอันนี้เกลือครับหรือว่าจะใช้เป็นพวกซีอิ๊วขาวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็มะเขือเทศฮะคือเมื่อก่อนไม่มีหรอกแต่ว่าอันนี้จะเพื่อสีสันแล้วก็ประโยชน์ของมันฮะมีเท่านี้แหละครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับเรามาเริ่มพับใบตองให้เป็นแบบนี้กันก่อนเลยนะฮะเริ่มแรกเลยเราก็ฉีกใบตองไซส์ประมาณนี้นะฮะ2ใบ แล้วเพื่อจะให้พับง่ายขึ้นนิดนึงเนี่ยเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรเอามาอ่างไฟนะฮะให้น้ำมันมันออกแล้วก็ใบตองเนี่ยมันก็จะนิ่มขึ้นด้วยมันก็จะไม่แตกง่ายแล้วก็ตอนแรกมันมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะมาประกบอย่างนี้แล้วก็กลับด้านอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วทีนี้ถ้ามีแม่พิมพ์นะฮะสี่เหลี่ยมงี้ก็ใช้อะไรก็ได้นะตัวนี้ผมจะขอใช้ศาสดาของเรามาช่วยด้วยนะฮะก็พับขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาหัวขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็หุบข้างๆมันเข้าไปงอนิดนึงแล้วก็ใช้เข็มกลัดครับกลัดเข้าไปฮะเข็มกลัดถ้าไม่มีก็ใช้เป็นพวกไม้เสียบลูกชิ้นนะฮะเอามีดผ่ามันสัก4ส่วนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตัดเป็นเฉียงๆมันจะได้แหลมๆนะฮะเหมือนเดิมนะฮะฝั่งนี้ก็เก็บหัวขึ้นมาแล้วก็เก็บข้างเข้าไปงอนิดนึงนะฮะแล้วก็เข็มกลัดนะครับปักเข้าไปฮะนี่นะฮะก็จะได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางๆตื้นๆอย่างนี้นะไม่ต้องสูงมากครับแล้วก็ถ้ามันไม่สวยนี่เราก็จะตัดมันนิดนึงก็ได้ฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีไข่แล้วก็ปรุงรสกันครับหน้าตาอย่างนี้ฮะครับมาเริ่มขั้นตอนการทำการตีไข่กันเลยนะฮะอันนี้ก็จะผมก็จะหั่นมะเขือเทศรอไว้ก่อนเอาเม็ดมันออกไปนะครับไม่มีสักครึ่งลูกก็น่าจะใช้ได้แล้วครับก็จะหั่นตามยาวก่อนนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ขวางให้เป็นเตาเล็กๆเอาไว้หยอดหน้ามันนะครับให้ได้กินมะเขือเทศด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยต่อไปก็เป็นต้นหอมฮะเราก็จะมาซอยเหมือนกันอ
ท่านี้ก็น่าจะพอแล้วเอาไว้ก่อนแล้วก็ไข่ฮะสัก 3-4 ฟองก็ได้นะครับเผื่อไว้หน่อยละกันแล้วก็เกลือนิดเดียวก็พอนะครับจะใช้ซีอิ๊วก็ได้ผสมลงไปหน่อยด้วยเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ตั้งกระทะใส่ไฟไว้แล้วเรียบร้อยไฟเบาๆก็พอนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวหยอดใส่กระทะไอ้ใส่กระทงแล้วกลับมาดูกันครับเสร็จแล้วเอาไข่ที่ได้นะครับมาใส่ในใบตองที่เราพับเอาไว้ไม่ต้องหนามากนะฮะเพราะว่ามันจะสุกช้าครับแล้วก็ข้างในมันก็จะแฉะใช้เวลานานนะฮะคือจะหนาก็ได้แต่ว่ามันอาจจะนานไปหน่อยไปก่อนหนึ่งก่อนนะฮะหนึ่งอันแล้วก็ที่เหลือนะฮะมะเขือเทศอีกนิดนึงแล้วกันอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็สุดท้ายข้างๆแล้วกันโอเคแล้วก็รอสักประมาณ10นาทีฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับไข่ป่ามพอย่างแล้วเราก็จะเพื่อแห้งอีกนิดนึงเราก็กลับหน้านะฮะแล้วก็ผมก็ลงจากเขียงแต่งขอบ2ด้านแล้วก็หั่นชิ้นพอดีคำก็จะได้ทานง่ายๆนะฮะแล้วก็เสิร์ฟลงในจานเล็กๆอย่างนี้เป็นของว่างทานเล่นนะฮะแล้วก็อาจจะซ้ำด้วยต้นหอมนิดหน่อยก็ได้ตอนสมัยนี้อยากจะกินกับซอสมะเขือเทศซีอิ๊วอะไรก็ได้หมดนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วฮะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ